หลังจากเปิดการใช้งานเด้อท่านผู้ชม5มื้อเท่านั้นได้รถไฟลาวจีนนี่ขายปีได้ 5,000 บาทแน่ 5,000 บาทได้ข่อยมาเบิ่ง5มื้อเท่านั้นเด้เต็มคู่มื้อเด้เต็มคู่มื้อ5มื้อเนาะแต่ข่อยมาเบิ่งกันคือเมื่อวานเจ้าคือสิเว้าเราดอกแต่ข่อยโอ้ยมาข่อยเว้าแล้วข่อยเว้าแล้วเออก็ว่าโอ้ยอีกวะอีกก็ได้บ่เป็นหยังแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วตัวนี้ก่อนอันข้อมูลที่พวกเขาออกมาเว้านี่เนาะก็มาจาก Facebook Fanpage ของทางลาวพัฒนาแต่เพิ่นก็ไปเอาข้อมูลจาก CRI มาทานนางจู้หญิงหงหัวหน้าสถานีนครหลวงจันทน์เพิ่นให้สัมภาษณ์ในเมื่อวันที่8ภายหลังที่เปิดให้บริการรถไฟลาวจีนในเมื่อวันที่4ธันวาคมมาถึงปัจจุบันมีผู้โดยสารนครลาวแล้วก็คนต่างประเทศมาใช้บริการนี่ซื้อปีไปน้ำเพิ่นเนาะ 5,512 บาท12ปีและผู้โดยสารยังสืบต่อมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับการบริการอยู่ที่สถานีนครหลวงจันทน์แมนมีพนักงานห้องฮับที่เป็นคนลาวทั้งหมดนี่51คนซึ่งได้แบ่งหน้าเวียกกันหลายหน้าเวียกซึ่งเห็นว่าพวกเขาเจ้านี่สามารถเฮ็ดเวียกล้นนาทีและก็มีระดับวิชาการเพียงพอสามารถตอบสนองความต้องการได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหลายที่สุดสำหรับพนักงานคนลาวของพวกเขาเป็นอย่างค่อยว่าสิ่งที่น่าภูมิใจก็เนื่องจากว่าในสายในงานนี่โบมีบ่เคยมีมาก่อนก็คือในสายงานของรถไฟคนลาวเฮาบ่มีรถบ่เคยมีรถไฟความไวสูงเด้แต่รถไฟตัวธรรมดาคนส่งมันมีเนาะฉะนั้นแล้วเพิ่นก็สิมีการพัฒนาสืบเนื่องสืบต่อบุคลากรให้มีความอาจสามารถหลายขึ้นเพื่อเป็นการบริการประชาชนรวมไปถึงว่าเรื่องเทคนิคหับไส้การบริการของพ่อแม่ประชาชนพูดแล้วจ้ะนะ